นี่คือการเดินทางไกลของใจผ่านทางกันดารและห้วงเหวชันที่เรียกว่าความทุกข์กดมากอย่าให้มันทรมานหลับก็หลับไปน้องเขาไม่พูดว่าเขาทุกข์แต่ถ้าเราไปเขาเราจะทุกข์มาร่วมค้นหาความหมายของชีวิตที่แตกต่างออกไปกับรายการเดินค้นใจเสาร์ที่2กุมภาพันธ์นี้เวลา 17:30 น.ถ้าเราน้อมใจเพื่อที่จะเรียนรู้สิ่งที่เรียกว่าความทุกข์นั้นก็จะเป็นคุณกับเรา